ธีการของโต๊ะหนึ่งก่อนครับโอ้วันนี้ฮะท่านผู้ชมหนาตาครับเรียนนะครับประชาสัมพันธ์ว่าท่านที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็สามารถไปชมการแข่งขันที่ในสนามแข่งได้เลยนะครับสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้าสนามนะครับโอเคครับเฟรมแรกนุกสงขลาเป็นผู้เปิดเฟรมนะครับการแข่งขันนั้นใช้ระบบ5ใน9ครับใครถึง5ก่อนเป็นผู้ชนะเปิด3ชิ่งครับเข้าหลังเขียวไหมปริ้นมานิดหนึ่งนะครับกูนันไวใกล้เคียงครับนุกสงขา34จัดทํา33ครับบางไซส์ครับโปรระดับโลกให้ส่วนใหญ่ฮะแข่งให้แดงวิ่งนิดเดียวครับแต่ขาวนี่วิ่งเยอะนะครับด้วยอำนาจการไซส์นะครับลูกขาวจะหมุนเยอะในสายของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังเริ่มแข่งขันพร้อมกันนะครับระหว่างริกกี้วอร์เดนนะครับกับไฮหลงมานะครับซึ่งมีความคล้ายกันคือจัดทรัมถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบนี่แทบจะ 90% นะครับในขณะที่นุกนั้นถ้าแพ้นี่ก็โอกาสตบรอบสูงมากๆครับโดยเฉพาะตอนนี้ในสายที่เป็นรองกับเขาเพื่อนก็คือริกกี้วอร์เดนเพราะว่าแพ้กับจัดทำ 5-0 เลยนะวันนี้ถึงชนะต้องชนะให้เยอะด้วยนะครับริกกี้วอร์เดนของนุกไม่ต้องคิดมากครับเล่นให้ชนะอย่างเดียวในวันนี้นะครับชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาแพ้มาสกอร์ถือว่าใช้ได้ครับ3-5นะครับหนีได้ดีครับลูกนี้ครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับขอความน่าคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ฮะแล้วก็มาเชียร์ครับชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะครับแล้วก็สามารถถามคำถามได้ครับเกี่ยวกับสนุกนะครับถ้าผมว่างแล้วช่วยท้ายเกมผมจะตอบให้นะครับลงพนอนไปพนอนมาดูครับไม่กิกักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับหนีมาแล้วเกือบจะหลังน้ำตาลครับเบาไปนิดนึงครับวันนี้จัดทรัมมาดูว่ามีเหลี่ยมไหมลูกที่อยู่กอดคู่กันตรงกลางครับจะทำดูครับจะสู้หรือจะกันนะครับแทงลูกคู่ฮะสังเกตจัดทำจัดคิวในโดนซ้ายขวาตลอดนะครับยังดีลูกนี้หนาเป้าหมายคือหลังน้ำตาลนะครับเราจะเข้าไปแล้วยุ่งเลยภาพสัญญาณภาพนิดหนึ่งครับกระตุกกระตุกเงินอุ้ยห่างเยอะครับลูกนี้อยู่ยังไงครับเอาละครับฟรีบอลถามว่าได้เปรียบไหมนุกบอกให้แก้ตรงตำแหน่งปัจจุบันนะครับเลือกได้ครับ
นฝั่งนี้ขอแพร่สัญญาณภาพภาพยังกระตุกอยู่นะครับตอนนี้กำลังจะทำการแก้ไขอยู่นะครับดูมุมกว้างๆก่อนนะครับโอ้สวยงามครับตรงนี้สวยงามครับปกแล้วครับแต่ตั้งตรงนี้ต้องขาดครับต้องขาดครับเราต้องวางแผนดีๆครับจะแทงลูกซ้ายมือสุดก่อนไหมเพื่อเปิดแดงที่ยืนคู่จริงๆแล้วตำแหน่งมันก็เปิดหมดนะฮะแทงซ้ายมือก่อนก็อาจจะต้องไปตั้งขาวนะครับที่น้ำเงินนุ่นนะไม่เอาต้องคิดก่อนนะครับใช่แทงลูกนี้เสร็จกินชมพูเนี่ยมันมากินแดงยากนะดูดีๆนะครับครับต้องวางตำแหน่งดีๆนะครับมาได้ไหมน้ำหนักเบาไปนิดนึงครับลูกนี้ค่อนข้างใกล้ชิงนะครับโอ้เรามันต้องแดงแล้วต้องขนอนกันด้วยเนาะต้องอ่านมุมขนอนให้ออกนะครับว่าขนอนไหมมีทั้งสองลูกครับยังพอได้ฮะแต่ว่าเหลี่ยมค่อนข้างบางนิดนึงหลุมกลางนะครับนุกเดินมาดูครับว่าจะวางขาวไว้ตรงไหนหลังจากตบชมพูแล้วลูกต่อไปก็เป็นแดงซ้ายครับซ้ายมือครับออกดีครับสตาร์ทได้ดีครับนุชครับครับแดงลูกนี้ขาดครับเอาละครับถือว่าทักทายได้สมเหตุสมผลครับแต้มนั้นขาดแล้วนะครับออกสตาร์ทดีๆครับสำหรับนุชสงขลานะครับสัญญาณเน็ตค่อนข้างขัดข้องนะครับภาพจะกระตุกแล้วก็แช่นะฮะลูกนี้พลาดนะครับก็คงไม่เป็นไรครับนะในเฟรมที่1ครับนุกสงขลาขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับนำจัดทำ1-0นะครับYeah.
ครับเรามาชมกันต่อในเฟรมที่2นะครับระหว่างจัดทรัมป์กับนุกสงขลานะครับก็มีคนถามมาว่าซันนี่แข่งวันไหนเมื่อไหร่ครับแข่งรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปครับเวลา 18:30 นะครับพร้อมพี่ต๋องนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่ครับว่าตอนนี้พี่ต๋องก็นั่งอยู่กับผมแล้วก็อาจจะมานั่งคอมเมนต์เกมนะครับสักครู่ครับเราเตรียมไมค์อยู่นะแม่สัญญาณเน็ตวันนี้เนาะท่านผู้ชมเยอะฮะมันจะค้างๆตลอดนะครับก็ท่านที่ชมอยู่นะฮะช่วยบอกหน่อยครับว่าสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ต่ายครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ชีวิตนะฮะไม่ถึงไม่ถึงเพราะเขาจุได้แค่ 4,800 พี่ต๋องก็อ้าวนี่แหละฮะผมอยู่รอดก็เพราะอย่างนี้แหละฮะอะไรเลยฮะลูกสากลวันนี้สตาร์ทได้ดีนะสงขลาชมพูซะแล้วมั้งเนี่ยโดนไป6เนาะพี่ต๋องเกมนะฮะนุกขึ้นนำ 1-0 นี่ครับผมคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมถือว่าเป็นเกม6แดงนุกเป็นคนที่ค่อนข้างแทงไวยิ่งแทงไวเพรสเชอร์ก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าก็เหมือนเทชยาอุ่นหนูนะฮะใครที่อยู่ในโซนที่แทงไวก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ในขณะเดียวกันกูก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยฝรั่งนี่เขาก็รู้จักเกมนี้มาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มาด้วยความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่ารู้ไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่ใช่ไหมครับผมไก่มีนมไหมมีบ้างไม่มีบ้างฮะครับก็โอ้แกได้ใกล้เคียงนะครั้งที่2ลูกเขาก็จำชิ่งได้ดีนะอาจารย์แต่ลูกศิษย์คุณเล็กใช่ไหมครับใช่เขาเก่งเองครับแม่ลูกนี้ผมไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าน่าจะสอดไส้พอดีครับลูกนี้ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะต้องมี 3-4 ลูกแดงกระจายนะครับโอ้แทงเบาลูกนี้ตรงหรือเปล่าทักทายท่านผู้ชมหน่อยฮะสวัสดีครับพี่ตองนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กี่พันคนแล้วครับผมวันนี้2,000ฮะ2,000ทุกชีวิตนะฮะแต่ในห้องส่งตอนนี้เกือบ 20,000 นะฮะตอนนี้ใครไม่อยู่กับผม 20,000 รวมนอกด้วยแล้วแต่นะครับอุ๊ยอุ๊โอ้โหเกือบนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ยังงงๆกับสถานที่ค่อนข้างใหญ่ครับโดยเฉพาะเราแข่งในประเทศไทยนะอาจารย์ตายนะครับไม่ค่อยเจออะไรที่ใหญ่โตขนาดนี้ก็เลยผมว่างานนี้อลังการนะอลังการครับผมครับผมแล้วก็ถือว่าอินเตอร์เป็นครั้งแรกของผู้จัดใหม่ใช่นะฮะแล้วก็ welcome back ในรอบระยะเวลาเกือบ4ปีที่โควิด-19 ได้มาโจมตีประเทศหรือโลกของเรานะฮะแล้วก็เสียดายที่ว่าผมเสียดายอะไรรู้มั้ยอาจารย์ตายครับเสียดายที่ว่า 5-6 คนในท็อป6มาปฏิเสธในช่วงหลังก่อนจะมาก็เลยทำให้อรรถรสในการเล่นครับมันห่างหายไปแม่ลูกนี้ไม่ง่ายนะฮะถึงแม้จะทรัมป์ลูกนี้พลาดได้นะครับซ้อมทุกวันแต่ก็พลาดได้ครับอ้าวภาพกระตุกแล้วเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวที่หยุดเข้าได้ก็คือเน็ตค้างนะครับครับขอบคุณฮะท่านที่ชมนะฮะโอลาติเบาๆก็ได้นะครับโอ้ผมไม่ค่อยอ่านผมอ่านคอมเมนต์เลยครับมันทุกอย่างเป็นไม่ได้แล้วดูสิฮะมันกำลังจะนะฮะก็ทีมงานก็ยังดูว่ามันเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวอะไรนะฮะก็เราพยายามแก้ไขกันอยู่นะครับก็การแข่งขันนักกีฬาไทยในรอบนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งครับ F1 นะครับ F นครนายกก็ยังแข่งอยู่กับทอมฟอร์ดนะครับแม่วันนี้แต่ละโต๊ะนี่มันทั้งนั้นอาจารย์นะครับเลือกไม่ถูกครับแล้วมันมีผลด้วยใช่ F1 ก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในวันนี้นะเพราะทอมฟอร์ดก็สกอร์มาดีเหมือนกันสกอร์มาดีทั้งคู่ครับนะฮะลูกนี้เป็นยังไงครับโอ้โหเป็นยังไงครับอาจารย์ครับกำลังกินกำลังนอนยังได้อยู่แต่ว่ามันใกล้ออกคิวยากหน่อยครับแม่เขาวางมือแบบเนาะน่ารักอย่างว่าฮะกรรมศึกหนักมาเยอะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยดูง่ายเลยครับผมลงลูกนี้ก็จะเป็น38หรือเปล่าครับเน็ตเป็นยังไงครับอาจารย์ลูกวันนี้เน็ตครับก็มันคือตอนนี้เห็นภาพไหมครับว่ามันน่าจะมีบางอย่างผิดพลาดนะครับ
เอาละครับจัดทำหลังจากโดนลูกสงขาทักทายค่อนข้างแรงนะฮะไม่เดียวขาดโอ้โหสกอร์ครับคุณเต่ามาสเตอร์บอกแล้วครับเอาละครับนี่นี่แหละฮะที่เราเนี่ยแหละคนเราต้องการคนอย่างเขาขาวเป็นยังไงครับอาจารย์งงนิดหน่อยโอ้โหเขาเรียกขาวซิ่งไงขาวซิ่งทางนั้นมันน่าดูอะฮะตรงนี้นะสมัยพี่ต๋องหนุ่มๆก็เงี้ยนะครับผมก็เดินหน้าอย่างเดียวเลยพุทธนี่ฮะแทงเหลืองเขียวลงเอ๊ะอย่างนี้ครับก็เมื่อในเฟรมที่2นะครับก็เป็นของจัดทรัมป์นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกโมเมนต์นึงอาจารย์ที่ว่านุกสงราก็จะได้รู้ว่าเผื่อในอนาคตเขาจะไปคิวสกูอีกรอบนึงนะฮะก็ชิมลางไว้ก่อนคราวที่แล้วนุกเคยไปเป็นโปรมันอยู่แค่ปีเดียวใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทำให้ผมอยากจะเห็นนุกสงขาเดนุกสากลเนี่ยเป็นมากกว่านั้นคือเป็นมากกว่า1ปีเขาจะได้รู้เพราะผมเชื่อว่าเขามีศักยภาพอาจารย์ตายครับครับก็นะฮะเขามีศักยภาพในการนำเสนอหรือว่าต่อยอดให้กับตัวเขาเองให้วงการนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมทุกวันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยใช่ไหมครับมีฝีมืออย่างเดียวไม่พอก็ต้องดูว่าจังหวะและโอกาสเมื่อมาถึงแล้วก็มันไม่ใช่มีฝีมืออย่างเดียวอาจารย์มันต้องมีทุนทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับครับมันก็หลายๆอย่างนะบางทีฝีมือมาแล้วก็ต้องมีผู้สนับสนุนเนาะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสภาพโต๊ะเป็นไงครับอาจารย์เมื่อวานผมไม่ดูบ้างไม่ดูบ้างเลยไม่รู้ว่าก็ค่อนข้างฮอลล์ค่อนข้างใหญ่เป็นสเตเดียมใช่แอร์คอนเป็นไงแอร์คอนเย็นนะเย็นนะโอเคแล้วพี่ต๋องก็น่าจะพอคาดเดาได้นะว่าเพราะมันแข็งเนี่ยแอร์มันเย็นๆเนาะแต่โต๊ะวิ่งไม่แม่แต่ที่ผมขออนุญาตถามเพราะว่าผมเพราะตอนนี้ขออภัยนะคือเราอยู่ข้างนอกเรารู้สึกได้ถึงความร้อนนี่คือซัมเมอร์ของไทยและไทยแลนด์แล้วเพราะฉะนั้นความร้อนของเรานี่ยังไงก็นัมเบอร์วันนะอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าแอร์คอนนี่มันแมทชิ่งหรือเปล่าแมทชิ่งพี่ต๋องก็เห็นโต๊ะยาวขนาดนี้ไหมดูสิดูสิเต็มอันนี้เต็มภาคภูมิเลยนะก็สักครู่ครับเพราะว่ากล้องอีกตัวหนึ่งน่าจะมีปัญหานะฮะเราต้องใช้เพลินโต๊ะ2เนี่ยเรามีกล้องถึง3ตัวนะของยูสุเกอร์นะครับแม่ลูกสงขานี่ขึ้นได้ดีนะฮะลูกเปิดที่สำคัญขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นดูซิว่าจัดทรัมป์จะทำยังไงแม่น้ำหนักขาวโอ้โหดูดิครับสกิดเบาๆโดนไหมโดนไหมครับน่าจะฟาวนะถ้าโดนนิดก็บอกไม่โดนไปทีครับเพราะว่าเราอยู่เมืองไทย อ้าวแก้ใหม่อาจารย์ไม่โดนคอมเมนต์มาก็บอกว่าอาต๋องขอวิธีซ้อมเหลี่ยมหน่อยครับขอตอนนี้เลยหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเอาเบอร์ส่วนตัวไปเลยได้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ซ้อมเหลี่ยมนี่ต้องซ้อมทุกวันนะทุกสิ่งอย่างต้องมาจากการซ้อมนะครับคุณพี่ก็อยากจะบอกว่าการซ้อมเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยและทุกวันครับเพราะฉะนั้นเหมือนมวยด้วยฮะซ้อมวันละ10-20ชั่วโมงแต่ต่อยแป๊บเดียวฝึกความอดทนใช่ไหมครับอาจารย์แม่ผู้คนมีอาจารย์ดูดีนะครับดีฮะดีว่าแล้ววันนี้เป็นวันอะไรที่มันไฮไลท์เนาะครับผมมีไอดอลของไทยฮะต๋องชิดชอยเจมส์วัฒนาแข่งอ๋อนี่วันนี้ผมแข่งด้วยเหรอฮะมีน้องนอนเรียกว่าเรียกผมมาอ๋อก็มารีแลกก่อนอ๋อครับผมแล้วก็มีน้องรอนน้องรอนเบี้ยบางรอนนะบางรอนถึงเมื่อเช้าฮะเย็นแข่งพร้อมอ๋อมันยังมาถึงเมื่อเช้าโอ้ก็ถือว่าเตรียมตัวดีมากใช่เดี๋ยวดูกันเนาะว่ากันไปนะครับวิ่งเขาเช็ดเลยเนี่ยดูจากเช็ดเลยจ้าโอ้โหวันนี้มาสู้นะคือผมดูมอนิเตอร์ตัวเนี้ยผมจะไม่ค่อยคุ้นเนาะเพราะภาพมันจะแปลกผมก็เลยต้องดูอีกตัวนึงอันนี้เป็นที่เน็ตที่นี่ได้ไหมครับหรือว่าเน็ตน่าจะมีผลเพราะว่าแม่ลูกนี้ต้องระวังนะฮะถ้าจะเป็นถ้าอาจารย์ลูกนี้จะวางหลังอะไรก็แล้วแต่ก็ทำอะไรแต่ถ้าเป็น attacking safety คือแทงเหลืองมันกระจายเนี่ยคุณไม่รู้ว่าแดงจะวิ่งไปไหนแต่คุณต้องคุมขาวให้อยู่ครับเนี่ยเห็นอย่างที่เขาบอกลูกนี้แต่ขาวอะไรนะลูกได้ยินเลยครับแต่ว่าขาวคุณต้องใกล้ชิ่งนะคุชชั่นกว่านี้นะครับอุ๊ยนั่นมันแม่เรียกว่านักกีฬามาทั้งความหิวมาทั้งความอยากไทยแลนด์เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ใครๆก็ปรารถนาที่จะมาและอาจารย์รู้ไหมว่าผมได้ยินแว่วๆมาว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นจริงก็ดีแต่ผมอยากให้6แดงโลกเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปก็คือปีหน้า
เขาจะให้เป็นแรงกิ้งอีเวนต์แล้วโอ้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่อยากให้ท็อป16 turn down the opportunity ก็คือโอกาสครับครับนั่นหมายถึงว่า 6-7 คนที่มันจะ turn down ออกไปแต่ถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ครับแต่มันจะได้อรรถรสในนู่นนี่สำหรับคนที่มืออาชีพนะครับใช่พูดแล้วมันปากอยากจะกลับไปเล่นมืออาชีพอีกสักครั้งไม่สายนะกำลังรอดูจากผู้ใหญ่ใจดีครับถามว่าจะอยู่ไทยเถอะน้องเต่าผมก็บอกว่าอีกสักครั้งนึงนะพี่ต๋องอยากจะกลับไปครูซิเบิลเทียเต๋อผมถามกลับไปในฐานะอะไรครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์เต่าบอกผู้เล่นหรือผู้ชมครับผู้เล่นครับผมก็ต้องจัดให้น้องเต่าอีกสักครั้งนึงครับผมครับพี่ต๋องก็ลมดีนะฮะแต่ต้องดูวันนี้ผมยังไงผมจะเป็นแบบคิวนะไม่ผมขออนุญาตสารภาพพี่นึงนะอาจารย์เต่าผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะผมไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับทัวร์นาเมนต์นี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าผู้จัดก็จัดเต็มแล้วสิ่งที่ผมขาดต้องขอโอ้อะไรรู้ไหมท่านอาจารย์ครับพระองค์ท่านทรงพระเมตตาด้วยพระราชทานถ้วยตรงนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าโชคดีผมไม่รู้ผมขอมากไปหรือเปล่าอยากให้ถ้วยนี้อยู่ในมือคนไทยใครก็ได้ถ้าโชคดีนะครับครับแล้วมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีด้วยครับอาจารย์ลูกนี้บางนะฮะบางขาวเช็ดฟรีโฉบลงไหมโฉบดีขาวเป็นไงครับมีโชคไหมนิดนึงมีครับวันนี้นกดูดิ่งนะดูนิ่งนะลูกนี้คิดยังไงครับอาจารย์การหรือสู้เอาสิจะเหลือไว้ทำไมลูกนี้มันเล็กนะไม่ไหวแล้วไม่สู้ก็ไม่ไหวเป็นอาจารย์สู้ไหมสู้หลังเขียวสู้ครับลูกนี้ระดับนี้ฮะจ่าครับดูดายนะเป็นดาบสองคมนะอาจารย์ครับลงครับเขามั่นใจอย่างเกมแรกเขาส่งคิวนะก็คือวันนี้ผมดูนุกเขานิ่งนะผมชอบความนิ่งนะต้องนิ่งฮะถ้าวันนี้ไม่นิ่งก็แน่นิ่งนะครับว่าความนิ่งจะสยบทุกอย่างนะถ้าแพ้วันนี้ก็ไปชิงอันดับ3อันดับ4ของรายการฮะพี่ต๋องทราบไหมว่าเงินรางวัลเนี่ยเขาให้เป็นอันดับนะครับในสายมี4คนใช่ไหมครับผมครับ1 2เนี่ยเข้า16ใช่มั้ยฮะ last 16นะครับก็ไปรับเงินรางวัล last 16แต่คนที่3ที่4เนี่ยเค้ามีอันดับนะคนที่โลเนี่ยได้แค่ 55,000 อ๋อคนที่3ได้ 85,000 นะห่างกัน 30,000 นะครับอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วอย่างงี้ผมมีโอกาสใช่มั้ยอาจารย์ผมพูดผิดได้ผมจะไม่พูดจะไปพูดที่3ที่4เนาะต้องดูว่าพี่ต๋องไอ้พี่ผมบอกว่ามีโอกาสที่บ้วยหรือต้องพูดเราก็สนุกทุกท่านก็ดูเกมไปนะครับโอเคกลับมาเกมนะพี่ต๋องก็เป็นคนอารมณ์ดีนะฮะรีแลกซ์นะครับตอนนี้มีท่านคอมเมนต์มาบอกว่าอุ่นหนูครับ F1 ไล่มา 1-2 แล้วนะครับเรามาชมเกมของโต๊ะเรานะฮะยังไงครับเป็นยังไงลูกนี้ระหว่างกลางไหมอีกหน่อยอีกหน่อยพอดีครับผมเยี่ยมยอดนะลูกนี้ทำได้ดีไม่ได้ขออภัยฮะผมรับปากว่าผมจะเชียร์ในใจครับครับเอ๊ะคุณไม่ได้ออกอาการเยอะนะฮะคุณแค่ออกทุกลูกแค่นั้นเอง ผมไม่ผิดหรอกครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเราต้องเชียร์คนไทยครับแดงเล่นได้นะครับแดงขวามือครับลงแล้วก็ได้ดำนี่อยู่ภูหลุมกลางนี่จะเล่นหลุมมุมก็ได้ครับส่งหน้ากินอยู่ภูหลุมมุมครับกว้างโอ้โหเบาไปนะอาจารย์เบาเนาะครับหน่อยๆนะครับเบาไปนะได้ดูช็อตไหนนะแต่สักลาเป็นไงอาจารย์ดูแล้ววิ่งดีไหมวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งเลยครับคือต้องชมนะครับพี่ต๋องเพราะว่าจากช่วงดูการแข่งขันนะฮะอย่างของที่ผมบรรยายอยู่นะครับมือโปรนี่เขาโปร่งจริงนะเกมแรกนี่เขายังงงๆกับมันใหม่หมดเนาะเมื่อวานผ้าใหม่สักลาใหม่ชิ่งใหม่นะพอเกม2เขาจับได้ละเขาบอกก็ขาวเนี่ยใช้เวลาไม่นานใช่ไหมเต็มที่ไม่เกินเฟรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ดูอย่างเดียวไม่พอโปรจริงๆฮะดูและศึกษาไปพร้อมๆกับผมและอาจารย์ต่ายนะฮะทั้งนักสนุกเกอร์ก็ดีหรือว่าไม่ใช่ก็ดีเชื่อผมเดี๋ยวว่าความรู้ล้วนๆคุณจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็นี่แหละครับเป็นโอกาสอันโอชะของพวกเราทุกคนแม้กระทั่งผมกับอาจารย์ต่ายก็เรียนรู้เช่นกันนะครับยังต้องเรียนรู้อยู่ครับเพราะอายุยังน้อยยังทันฮะโอ้โหลูกนี้ขาวเนียนมากอาจารย์แต่ลูกนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยมันนะรู้ว่าสภาพโต๊ะเพราะมันเป็นโต๊ะอะไรสตาร์ไงอาจารย์มันค่อนข้างโอ้โหแต่ดูอย่างนี้น่าจะโอเคนะอาจารย์โอเคแม่ดูนี่แม่โอ้โหดูสิดู
นุกคิดนะฮะว่ากินเหลืองแล้วต้องอยู่ไงอย่าให้มันตรงนะเพราะว่าแทงเหลืองแล้วมันยังไม่ขาดเนาะจะกินชมพูแล้วกินแดงแล้วชมพูแล้วมาเหลืองขาดอย่างนี้ฮะเยี่ยมครับโอเคก็ได้เหมือนกันนะจากครับจากเหลืองแล้วก็ต้องต่อเหลืองอีกครั้งนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ยากครับการบังคับขาวนะครับไปแล้วเบาไปไหมน้ำหนักดีนะโอเคโอเคครับโอเคครับที่คอมเมนต์มาสักครู่ฮะเดี๋ยวผมจะตอบครับเดี๋ยวนี้ชมเกมก่อนนะครับขาดแล้วนะฮะแต้มเอาแล้วครับพลิกไปพลิกมากลับมาขึ้นนำแล้วครับสนุกเกอร์ที่มันแปลกนะอาจารย์นะเมื่อวานโมเมนตัมที่ดูนุกแทงนี่ดูเหมือนเพรสเชอร์นะเหมือนว่าเพราะว่าความที่เราต้องควรจะได้แต้มหรือได้ฉวยโอกาสจากตรงนั้นแต่วันนี้แทงเหมือนสบายใจอะไม่มีอะไรจะเสียครับมันก็จะแปลกนะโมเมนตัมกลับดีกว่าใช่ใช่ไหมอาจารย์ก็คือก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะก็พวกรุ่นเก่าๆเนาะเซียนรุ่นเก่าๆก็สอนเฮ้ยยิ่งเน้นยิ่งยากมันยิ่งเน้นมันยิ่งเครียดนะครับครับแต้มก็ขาดไปแล้วนะครับก็เป็นว่าในเฟรมที่3นั้นนะครับนุกสงขลานะครับขึ้นนำจัดทรัมป์2-1ครับก็มีคำถามนะครับเยอะเลยฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับบางครั้งผมคงไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วว่าผมสไตล์ผมคือผมจะเน้นเกมนะครับเน้นบรรยายเกมนะฮะหลายท่านถามมาว่าการแทงแรงแทงเบามีผลไหมสกัดมีผลไหมมีแน่นอนนะครับสกัดใหม่กับเก่าก็ไม่เหมือนกันนะครับมีบางคนถามมาคุณอะไรฮะเอกิฮะเขาบอกว่าถ้าพี่ต๋องถ้าได้แชมป์มาเอาที่ผม 500,000 นะฮะอุ๊ยจริงเหรอฮะเดี๋ยวผมขอเบอร์ส่วนตัวไว้ก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวจะได้นะคุณอะไรชื่ออะไรสะกดไม่ถูกเอกิอ่ะนะเอกิเรสฟูลโอ้นะฮะดูบรรยากาศในสนามแข่งขันครับหนาแน่นนะครับโอ้โหน่าชื่นใจครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นสนามเมืองไทยนะทำเหมือนเมืองนอกมีสีสันนะฮะผมเห็นล่าสุดแล้วผมอึ้งทึ่งร้องตะโกนที่ไหนรู้ไหมครับอาจารย์ฮ่องกงครับ 9,000 กว่าที่นั่งเต็มหมดเต็มหมดครับไลฟ์สดอิจฉาอาจารย์อิจฉาเมื่อไหร่เราจะได้บรรยากาศและทั้งที่ฮ่องกงนี่ไม่ค่อยได้มีสนุกเกอร์เข้าไปสักเท่าไหร่เหมือนเมืองไทยนะใช่แต่ว่ามีที่ไรมาเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราแต่เรากำลังไปในแนวทางเดียวกันแล้วเพราะทุกอย่างเราต้องร่วมมือกันนะครับทั้งผู้จัดทั้งนักสนุกเกอร์ทั้งคนดูทั้งสื่อมวลชนทั้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทุกอย่างในนี้นะท่านผู้ชมเม้นมาบอกว่า F22 แล้วนะครับโอ้โหเอฟเขาแทงช้าไปนิดนะครับก็มีถามทุกๆ10นาทีฮะรอนนี่แข่งกี่โมงพี่ต๋องแข่งกี่โมงบอกอีกครั้งนะแข่งคู่ต่อไปนะฮะ6:30 นะครับแถมด้วยคู่ซันนี่ด้วยครับผมรอบหน้าก็จะมีนักกีฬาไทยแข่ง2คนนะฮะมีพี่ต๋องแล้วก็ซันนี่นะครับแล้วก็รอนนี่โอซูลิแวนนะครับก็เช่นเคยนะครับว่าสนามแข่งขันนั้นแต่ละรอบแต่ละเซสชันนะฮะเรามีแข่งด้วยกัน4คู่ด้วยกันฮะวันนี้ก็ยังอยู่รอบแรกอยู่รอบแรกจะมี3วันนะครับอย่าเจียวนะยังไงยังโอเคอยู่ครับแม่ลูกนี้โดนเหมือนโดนไม่เต็มนะครับโดนไม่เต็มโดนหนาแต่ก็ยังโอเคครับไม่ได้ผมผู้ยายผมเชียร์หน้าตาไม่ได้สัญญาจะเชียร์ในใจครับผมพี่ต๋องครับไหนในคอมเมนต์แล้วเขาบอกหลายท่านบอกว่าผมเคยดินมาว่าอาต๋องเนี่ยเคยซ้อมวันหนึ่ง10-13ชั่วโมงจริงไหมจริงครับจริงครับจริงครับซ้อมไม่ใช่ซ้อมแค่วันเดียวนะครับท่านผู้ชมซ้อมปีหนึ่งเต็มๆเลยฮะตอนที่ผมเองเหยียบยูไนเต็ดคิงดอมครั้งแรกในชีวิตนะฮะเราซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะมากเพราะว่า1 speak English ก็ไม่ได้2พูดกับใครก็ไม่ได้3เพื่อนก็ยังไม่มีนะฮะแล้วก็บวกกับเป็นช่วงที่เราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ของเหตุผลแรกมันเหมือนเทศกาลบังคับยังไงกันเพื่อความอยู่รอดนะครับความอยู่รอดมันอิงจากสถานการณ์จริงครับผมวิโอ้โหนุกนี่ดูสูตรโอ้โหลูกนี้เจตนานะครับท่านผู้ชมพี่ต๋องอธิบายดิโอ้โหเข้ามาเนี่ย
เขาแทงเรียกว่าเป็นฟรีคิกตบจากลูกที่ไม่มีสถานการณ์แต่สามารถสร้างสถานการณ์ได้จากอีกลูกหนึ่งหรือบลายพ็อกเก็ตเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นี่เป็นรุ่นแอดวานซ์คุณสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าคุณมีจินตนาการที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณทำไปเถอะรับรองเราเห็นแล้วเราเชื่อแล้วคุณทำได้และเราก็รู้แล้วว่าคุณทำได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็ทางอะไรครับคุณจะงงมากงงเหมือนจอดระเบิดทรายก็จะทางคล้ายๆกันมากว่าเอากระดอนหรือเปล่าลูกนี้เกมี้ถ้าได้อีกสักวันคิวเกมนะอาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเน็ตค้างนะครับแม่ขาวอาจารย์ขาวดูสิขาวกักไปหน่อยนะฮะแรงไว้นิดนึงมันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณมีพื้นแปลกนะพี่ต๋องต้องระวังนะครับผมพี่ต๋องรู้อยู่แล้วประสบการณ์สูงเรื่องโต๊ะนะฮะธรรมดาพี่ต๋องก็เริ่มจะรู้ว่าเวลามันย้อนทางกระดานจะวิ่งช้าใช่ไหมเขาเรียกว่ามันอะไรมันขึ้นเขาเนาะแต่ที่นี่ที่ผมเห็นนะมันแปลกนะจากดำวิ่งไปหาเหลืองวิ่งเร็วเหลืองมาหาดำวิ่งช้างงเหมือนกันนะมันผมว่ามันผิดธรรมชาติคุณสายตาคุณไม่มีอะไรนะเรียกว่าผมดูตาไม่ดีครับเพราะผมดูคุณดูสองสามเครื่องเลยนะคุณนะคุณอาจารย์ตายนะคุณก็อายุก็ยังไม่เยอะนะฮะแค่แซยิดเท่านั้นเองก็มีคำถามนะฮะซึ่งตรงนี้ผมอยากให้พี่ต๋องตอบเองว่าเขาบอกอ่ะต๋องเป็นไอดอลของลอนนี่จริงไหมอันนี้ต้องถามลอนนี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งสมัยเด็กๆผมก็เด็กเขาเด็กกว่าผมไปตั้งแต่เห็นลอนนี่เพิ่งจะเลยโต๊ะมาไม่สักเท่าไหร่นะฮะเราไปตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรกันเลยอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เราไปเริ่มสร้างตัวสร้างชื่อเสียงสร้างนู่นแล้วก็โชคดีของผมในตอนนี้คือเราได้เจอกันบ่อยสมัยที่ผลงานของผมยังดีนะฮะก็เลยเจอเกือบทุกรายการนะฮะทั้งพ่อเขาทั้งครอบครัวเขาแล้วก็เลยผูกพันกันในหลายองค์ประกอบนะครับครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับก็ต้องถามรอนนี่เองเนาะแต่พี่ต๋องไอดอลใครไอดอลผมเหรอฮะก็รอนนี่เพราะผมมีหลายคนฮะของผมหลายคนว่าผมเอาแต่ละคนมารวมในตัวผมนะฮะมาผมเป็น X-Men นะฮะ The X-Men ครับผมเพราะรอนนี่ก็มีดีจอห์นนิกกินส์ก็มีดีเฮนรี่ก็มีดีนะฮะผมเอาไว้เอ้ยโอ้โหออกไปผมนึกว่าหนาเบาไปหรือเปล่าอาจารย์เบาไปนิดนึงเบาด้วยฮะแต่ยังมีลูกอ๋อแม่แต่ผมชอบอะไรเลยมั้ยอาจารย์ผมชอบมูฟเมนต์ของนุกวันนี้แล้วก็อารมณ์ในการเล่นนิ่งสู้คอนเซนเทรตโฟกัสเนี่ยแหละฮะสิ่งที่คุณอุ๊ยโอ้โหอันลัคกี้นะฮะลูกนี้แต่ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมีออปชันเสมอถึงบอกว่ามาไวเคลมไวไม่งั้นจัดทรัมป์อาจจะไม่ได้แทง 3-4 เฟรมได้เหมือนกันเราเกม6แดงฮะมันมีเสน่ห์นะครับใครก็ทำได้นะถ้าคุณแต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายรู้อะไรรู้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้นุกอาจจะต้องไปเจออีกรูปแบบนึงอาจจะได้ฟีลแบบนี้หรือเปล่าคุณจะต้องฝึกไปด้วยตัวเองริกกี้วอร์เดนริกกี้วอร์เดนนะครับซึ่งอีกเขาเป็นอีกรูปเกมใช่ไหมอาจารย์ครับเขาจะไม่ได้ให้คุณเป็นมวยเรียบร้อยแต่ครบเครื่องใช่ครบเครื่องต้องอย่างเขาเคยเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันฮะก็โรยราไปตามอายุไขนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในแวดวงกีฬาครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่อันตรายเสมอนะครับแม่ลูกนี้อันตรายนะอาจารย์นะครับควรจะลงแต่ว่าขาวนะฮะขาวยังต้องทำแต้มต่อจะไปรับประทานสีไหนในลูกต่อไปต้องดูแล้วแทงน้ำเงินหรือเปล่าลุงไม่พ้นไหมไม่พ้นละโอ้ยังโอเคนะลุงนี้ยังได้น้ำตาลนะฮะต้องดูว่าจะมากินแดงเลยไหมหรืออีกช็อตนึงแทงแค่ลงแล้วกันมี2 อย่างนะครับนี่4เฟรมแรกนี่นุกสากลนี่ขึ้นนำตลอดนะอาจารย์ใช่เกมแรกก็ไม้เดียวขาดโอ้โหเป็นไงมีบูแล้วก็มีบุญแล้วมีบูด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะนี่แหละอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวดูสิดาเหลืองต้องติดชี้ใช่ไหมคุณอย่าไปชะล่าใจพวกนี้อันนี้ต้องขออภัยว่าควรจะใกล้ชิงกว่านี้ควรจะใกล้ชิงเพราะพวกนี้เราก็รู้พิษสงของนี่มีนี่ระดับท็อปประการทั้งนั้นในมือสองโลกนะโอ้โหครับอัพโอ้ยซ้อมเยอะแล้วซ้อมมาทั้งชีวิตใจเย็นเดี๋ยวคุณต๋องก็ได้5เฟรมมาผมซ้อมอยู่เนี่ยซ้อมเพราะว่าซ้อมเล่นมาเยอะแล้วซ้อมดู
ซอฟซอฟพูดอ้าวเขาแทงลูกไหนลงอาจารย์นะครับเพิ่นเมื่อกี้ภาพมันตัดนะมันค้างไปโอ้ผมตกใจอ๋อน่าจะลูกแก้มั้งแล้วอาจจะฟุบลงนะโอ้โหน้ำหนักเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะฮะจัดทรัมป์ปีนี้ในฤดูกาลของเขาผมดูปีนี้เขาไม่ค่อยชัดนะอาจารย์ยังไม่ค่อยชัดดูหลวมๆดูหลวมๆนะใช่ใช่แล้วจะดูสังเกตสีหน้าเขาเหมือนมีความกังวลตลอดเวลาแข่งเกิดด้วยศักยภาพของเขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาทำอะไรได้แต่เพียงแต่ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแน่นอนผมอุ๊ยถ้ามันยังไงอาจารย์ครับเอออาจารย์เลยพอวันวิ่งที่มันฝั่งลูกดำมันหนืดนะนะที่ผมบอกเออผมดูเมื่อกี้เป็นช่องพอดีใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เออมันแปลกมันผิดธรรมชาติท่านผู้ชมอาจจะงงว่าผมกับอาจารย์ต่ายพูดถึงอะไรอันนี้เราดูมาตลอดฮะเราทั้งภาคทั้งเล่นเวลาที่มันวิ่งตามน้ำเนี่ยมันควรจะเร็วกว่าย้อนศักราชใช่ไหมครับใช่เนี่ยอุ้ยดูเดี๋ยวอันนี้ก็ยังดีนะเขาวางยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะครับผมถ้าติดนี่จะแก้ยากกว่านี้นะแม่ลูกนี่แก้ต้องระวังนะแก้ต้องคัดเหรียญเลยนะลูกมาถึงตรงนี้แก้ต้องคัดเหรียญฮะท่านผู้ชมจะงงคัดเหรียญยังไงถูกไหมคัดเหรียญสองชิ้นถูกไหมถูกถ้าสองชิ้นนี่ถูกเพราะลูกมันจะใหญ่กว่าแล้วมันสามารถปิ้นไปในซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เห็นไหมนี่ทำได้ดีมากฮะบางครั้งการแก้สนุกเห็นไหมครับว่ามันก็เหมือนการคัดเหรียญการเลือกนะว่าสีควรจะไปทางไหนฮะมันคงไม่เป๊ะแต่ว่าเป็นไปได้สูงนะครับยิ่งเล่นกับโปรเนี่ยแก้ทุกบางครั้งเนี่ยต้องกันไปด้วยด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหดูนี่โอ้โหดูน้ำหนักเขาขาดไปไหมน่าจะขาดไปหน่อยโอ้โหดู23แต้มนะฮะ26ต่อ3เอาเลยไหมเนี่ยลุงนี่วัดไหมนุกสงขาน่าจะนะถ้าจะแทงลอยๆผมว่าน่าวัดเลยนะหน้าวันแรกอะไรนะมั้ยอาจจะฟอลโล่น้ำเงินเพื่อไปติดชิ่งด้วยก็ได้ใช่เพราะว่าน้ำตาลก็ไม่ดูตำแหน่งไม่ง่ายใช่ไหมน่าจะสู้แล้วอาจารย์น่าจะสู้แล้วขาวกึ่งเซฟด้วยดูแล้วยังเฮงนะดูนี้ยังเฮงนะหลังน้ำเงินหรือเปล่ายังโอเคนะครับถือว่าโชคดีครับต้องการเพียงลูกเดียวกี่ปีแล้วฮะอาจารย์3ปีหรือ4ปีที่เราไม่ได้มาเนี่ยก็หลังโควิดล่าสุด2019นะครับที่แม็กไกวมืออันดับ1นะครับได้แชมป์แล้วก็ล่วงเรียบร้อยแล้วอ๋อแม็กไกวล่วงแล้วเหรอครับแพ้2แมตช์มาสุดท้ายชนะมิ้งนะ 5-0 แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบนะครับแม่ลูกนี้เรามีฮอนกฮู้นะฮะมีเฮงนะฮะลูกนี้แก้ง่ายแต่จะตายหรือไม่ตายเนี่ยพวกเรารู้กันดีอยู่ลูกนี้อาจจะต้องฮิตแอนด์โฮปนะฮะเพราะค่อนข้างไกลจากชิ่งการที่จะคัดเหลี่ยมนี่คุณต้องมีความชำนาญและการนี้ผมเห็นอยู่คนหนึ่งนะฮะฮิตแอนด์โฮปทุกไม้แมทธิวเซลผู้แกเป็นคนที่ขึ้นเร็วเนาะลงขึ้นเร็วแบบโอ้มาเกมแรกก็มีปัญหาเลยเรื่องแบบวางหลังสีไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อคือเขาวางไปแล้วเขาวางเขาเจตนาจริงๆเขามาหลายปีแล้วนะอาจารย์ใช่ใช่แล้วมันก็ถกเถียงกันเลยก็ยังงงๆโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหตกใจโอ้โหครับโต๊ะข้างๆครับ F1 นะขึ้นนำทอมฟอร์ด 3-2 แต่เมื่อกี้เราก็ตกใจนุกแทงไม่ลงนะลุงกลางแม่ลูกเมื่อกี้ผมถือว่าง่ายนะมันควรจะลงมันควรจะลงเพราะว่าคุณมีทุกสิ่งอย่างในมือคุณควรจะเน้นไม่นู้นผมดูเขาเหมือน
สบายไปนิดนึงหรือเปล่าอาจารย์สบายไปนิดนึงสบายแบบสบายกับอารมณ์ในการที่คุณนำแล้วก็ลูกอะไรจะหรือเปล่าเหมือนชิวๆเนาะเราต้องมีความเหี้ยมนะฮะมีความเหี้ยมพูดไปแล้วก็เหมือนสอนตัวเองนะอาจารย์นะเพราะคุณต๋องก็ไม่ค่อยเหี้ยมเท่าไหร่หรอกเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จะใจดีไปถึงไหนเนี่ยอันนี้ว่าตัวเองนะท่านผู้ชมอย่าตกใจแม่ลูกนี้แทงลูกนี้เขียวจะต้องวิ่งไปใกล้ๆ2ชิ่งดับเบิ้ลชิ่งก็ได้นะฮะไปใกล้ๆช็อคก็ได้แต่นุกแทงอีกแบบนึงแทงชิ่งอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับเพราะเขามีชมพูเป็นตัวประกันนะแม่ลูกนี้ก็แทงได้ดีนะระดับก็ไม่ง่ายด้วยครับช็อคก็ยังเป็นตัวประกันลูกนี้ขาวอาจจะต้องไปหลังช็อคหรือเปล่าเขากล้าแทงหรือเปล่าหรือเขาจะแทงอัพแอนด์ดาวช็อตเช็ดเลยเหรอลูกนี้ขาวเปลี่ยนแล้วอาจารย์ถึงไหมถึงไหมนี่เขาแทงอะไรลูกนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนสู้เหรอนั่นน่ะสิผมรู้แล้วผมไม่เข้าใจว่าช็อตที่เขาแทงเหมือนเขาเช็ดสู้แล้วหวังกันนอนน้ำตาออกมาด้วยนะถ้าดูโอ้แต่มันเกินไปไหมอ่ะมันไกลเนาะย้อนช็อกโกแลตแล้วเหลี่ยมบางเนาะถึงบอกว่าสนุกเกอร์เราต้องเน้นทุกช็อตนะฮะพยายามคอนเซนเทรตทุกช็อตไม่ว่าจะลูกดีหรือไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ควรจะฝึกไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อการพัฒนาของเราก็มีท่านผู้ชมชาวต่างชาติเนาะคัมออนจัดมีเจียด้วยมีหลายท่านคู่เอาคู่อื่นก็ตกให้อภัยได้คู่พี่ต๋องข้ามก็ตกโอ้มีขู่ด้วยนะพี่ต๋องเล่นโต๊ะไหนอะโต๊ะ4นะไม่ใช่กล้องตัวนี้ครับพี่ต๋องเล่นโต๊ะ4อย่าผมพาคู่พี่ต๋องผมต้องย้ายออกมูไปนี่อุ๊ยนกสากลเฮงหรือเปล่าฮะลูกนี้อาจารย์น่าจะเห็นหรือเปล่ามีเหลี่ยมแล้วอาจารย์มองผมงงๆทีวีนะฮะล้างเวทีไปทางไม่เห็นนะลูกนี้ผมดูจากบอดี้แลงเกจของคุณจัดใช่ๆไม่เห็นน่าจะเห็นแบบกันได้ฮะแต่ตบไม่ได้โหแล้วแกปวดหัวด้วยนะเหลี่ยมอย่างเงี้ยน่าเกลียดสายโค้งเลยอุ้ยไซเหรอชับลูกนี้สายโค้งครับเห็นเลยฮะผมเป็นพยานได้ฮะขออภัยครับท่านผู้ชมผมมองไม่ทันแล้วก็กล้องก็สลับไปสลับมาโดยที่ว่าเราไซโค้งครับไซโค้งโอ้ลูกเมื่อกี้เพราะว่าพี่ต๋องเห็นไหมว่าหลังจากขาเขาทบเขียวแล้วนะฮะแล้วเราขาเข้าชิงเนี่ยมันปลิ้นมาทางขวานะเขาเหลี่ยมมันเกือบตรงแน่ครับลูกนี้ต้องระวังนะลูกนี้ชัดสามารถแทงกันได้หลายช็อตแต่ว่าผมอยากจะดูว่าเขาแทงเอาช็อคมาทางนี้หรือเอาดูแทงไงฮะขาวเขาไม่คุมนะอาจารย์นะดูดินี่ถือว่ากันไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีขาคุณต้องเนียนกว่านี้ถูกไหมอาจารย์ถูกลูกนี้สามารถคอนโทรลได้สองอย่างคือว่าอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะฮะผมเชียร์นุกแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันควรจะเป๊ะกันนี้หรือเปล่าอาจารย์ฮะคือทำให้นุกเล่นง่ายเนาะอุ้ยวิ่งถึงเลยเหรอนะเห็นอีกเห็นไหมฮะว่าเราย้อนจากหลาดวิ่งไม่หยุดอ่ะงงมากอ่ะอ๋อลูกนี้คุณจะได้เห็น power shot หรือเปล่าที่จัดทรัมป์แต่ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ทั้งสกูทั้งตบนะฮะค้างอีกแล้วเอาลงด้วยจ้านะฮะโอ้โหขออภัยหายไปเลยแหละเฮ้ยโอ้โหลูกตรงหรือเปล่าถ้าตรงเขายังชั่วอาจารย์ครับน่าจะไม่ตรงนี่เหนื่อยนะอาจจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายมือด้วยซ้ำนะครับตรงเมื่ออาจารย์ลูกนี้ดำยังมีลุ้นครับเพราะลูกดำลูกนี้เวลาเช็ดตามน้ำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถึงแม้ดำจะอยู่ประมาณคืบหนึ่งจากหลุมขวามือมุมนะฮะเขาวางอย่างนี้เขาลุยเลยมั้งเนี่ยต้องลุยแล้วฮะลุยนะถ้าการน่าจะแปลกมากกว่าไม่ไงถือว่าอย่างน้อยแต่ลูกนี้จัดทรัมป์เคยปฏิเสธมาแล้วฮะรายการก่อนเนี่ยผมเห็นเพราะไม่ชอบมาลูกนี้วางไซส์เนาะสองชิ่งโอ้พี่ต๋องรู้จริงครับเขาไม่ชอบหน้าบ้านเลยครับใช่ไหมครับลูกไม่ชอบผมบอกคุณแล้วว่าเขาไม่ชอบเอาแล้วครับสนุกแล้วนะครับมวยรองขึ้นนำแล้วครับ3-1พักสักครู่นะครับ
อะไรนะครับก็ต้องขออภัยอย่างแรงนะครับว่ามันมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วแปลกครับมันมีอยู่กล้องตัวเดียวครับกล้องตัวหลักนะครับมาใครตอนนี้มา2คนเหรอคิดว่าครับก็สักครู่นะฮะขณะที่รอนักกีฬาเข้าห้องน้ำนะครับในขณะนี้เอฟกับทอมฟอร์ดเสมอที่ 3-3 แล้วนะครับส่วนคู่จิมมี่ไว้นะฮะก็ตามหลังตีใครแตกฮะ 1-4 นะครับแต่เดี๋ยวคู่ไหนเนี่ยเห็นไหมต้องขยายส่วนสายนี้ครับริกกี้วอร์เดนนะครับกับหายหลงมานะครับริกกี้นั้นขึ้นนำ 4-0 แล้วนะครับโอ้สนุกครับริกกี้ในแมตช์ที่แล้วในแพ้ให้กับจัดทรัมป์ 5-0 นะถ้าวันนี้เขาชนะ 5-0 หรือ 5-1 เขามีโอกาสนะครับโอ้โหสนุกฮะสายนี้อาจจะงูกินหางนะครับแล้วนุกก็มาดีฮะจัดช้ำ 5-0 ก็จริงวันนี้สมมุติว่านะครับแพ้นุกสัก 5-1 5-2 นี่อันตรายเหมือนกันนะครับโอ้สายนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับครับเรามาชมกันต่อครับในเฟรมที่5นะครับเพราะนาว่าเน็ตอย่ากระตุกนะครับก็ก็เดี๋ยวจบเฟรมนี้แล้วผมจะเชิญพี่ต๋องไปซ้อมแล้วครับไม่ต้องการละผมไปทักเพื่อนผมแล้วฮะคุณรอนนี่เฮียบังรอนมาแล้วฮะมาแล้วโอเคครับเพื่อนผมก็ผมบอกว่าผมขออะไรก่อน another favor one more favor อะไรไหมฮะอาจารย์ win one more world championship and then home and dry ก็คือ relax nowมันบอกมันมอเลยนี่กูทำไม่พออีกไม่บอกไม่เพราะงั้นตอนนี้ยังเท่าเฮนรี่อยู่อาจารย์ใช่ใช่ยังไม่ลบสถิติใช่ไหมครับก็มีหลายท่านถามมาเนาะโอ้ก็อันนี้ตอบให้ได้ทุกวันนะครับเรื่องเงินทองผมชอบนะครับถามมาว่าเงินรางวัลเท่าไหร่เพื่อเรื่องจริงครับพี่ต๋องนะฮะก็เอาอันดับจากท้ายไปแล้วกันนะฮะผู้ที่ตกรอบนะฮะเป็นที่4ของสายเนี่ยจะได้ 55,000 นะครับที่3ของสายเนี่ยจะได้80,000 นะครับขออภัยผมเคยพูด 85,000 นะฮะ 80,000 ห่างกัน 25,000 ส่วนผู้ที่เข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับจะได้คนละ 155,000 ดูเหมือนเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นจาก3ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่รอบ8คนนะครับจะได้ 385,000 แล้วเมื่อไหร่เขาจะเพิ่มเวลาคนบุ้ยค่ะอาจารย์รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองขออภัยรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบ4นะฮะจะได้อันนี้สัญญาณหมดเลยเหรอทุกอย่างหมดเลยเหรอชัดดาวไม่ใช่แล้วห้องน้ำอยู่ไหนนะฮะได้วันไม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูชุดเดี๋ยว
ครับเรามาชมกันต่อครับในเฟรมที่6นะครับก็ต้องขออภัยอย่างแรงนะครับเกี่ยวกับการขัดข้องนะฮะเนี่ยสัญญาณหายไปแป๊บเดียวกลายเป็น 2-3 นะอาจารย์นะแล้วก็จะทรัมเข้าเบรกผมถึงบอกว่าเกมมันค่อนข้างไวนะฮะ6แดงเนาะ15แดงนั่นแทงแป๊บเดียวเนาะเผลอไม่ได้นะฮะขวาด้วยอาจารย์โอ้โหนี่ผมต้องไปฝึกมือซ้ายหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เป็นไปได้เป็นไปได้เหยียดนิดนึงเนี่ยนี่เขาไม่แทงไม่เอาอีตัวนะอาจารย์นะแปลกไหมมันขวาไงไม่แล้วทำไมไม่ใช้เรสอ่ะเขาไม่ชอบมั้งเดี๋ยวถามให้หน่อยแล้วกันนะฮะครับลูกนี้ฮะมีแดงขวามือฮะของดำนะน่าจะเล่นได้นะครับเคาะมาแล้วอันนี้เล่นได้ฮะดูน้ำหนักแล้วอ้าวปริ้นไหมเห็นไหมครับแทงมาเบิ้ลหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าพอดีน่าจะพอดีหรือเปล่าผมมองดูหน้าดิดูหน้าดิพอดีนะฮะพอดีโอ้โหดูเดี๋ยวอาจารย์พอดีเลยเนี่ยเขาจะจดซ้ายขวาตลอดฮะจัดทรัมสังเกตไหมครับแต่เวลาส่งคิวแล้วออกกลางขาวเป็นอะไรที่ผมบอกตรงนะไม่น่าเรียนแบบหรอกเรียนแบบยากหลอกใช่ไหมหลอกไม่ใช่ทั้งคนดูหลอกไม่ใช่ทั้งตัวเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีไม่กี่คนในโลกนะที่จะขึ้นท็อปๆแล้วทักษะเป็นอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเกมก็ยังไม่แน่นอนนะครับยังอยู่นะครับโอ้โหลูกนี้ต้องดูว่าเขาจะอ้าวขวาอีกแล้วอย่างงฮะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายฮะสลับกันไปเรื่อยเลยครับคราวนี้ก็ชนวัดดวงฮะเอาขาวไปด้านบนฮะอย่างน้อยมีรับเยอะนะฮะไปด้านล่างขอไปขวาตลอดผมเอานะอาจารย์ติดต่อให้หน่อยสิจริงไหมแต่ต้องขวาตลอดนะขวาตลอดขวาสลับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลืมด้วยความถามว่ามีรางวัลเบรกสูงสุดไหมไม่มีนะครับโอ้โหถ้ามีเบรกสูงสุดนี่ผมว่ารายการนี้มันทำได้ทุกคนนะ75แต้มเนาะอ้าวงัดดำนี่อาจารย์ที่ผมบอกแล้วไงคุณแทงโอ้โหแล้วอีตัวเขาเป็นอาจารย์ดูสิผมถึงบอกว่าชัดทรัมป์เป็นหนึ่งในคนที่ว่ายังงงๆนะอีตัวเขานะอาจารย์นะบางครั้งเขาบางทีก็เราไม่ออกนะในการวางแผนการเข้าเบรกใช่ไหมครับแต่เขาได้แม่นนะได้แม่นครับก็ยังอยู่ครับนุกครับหนีขาวมาครับตัวนี้ก็ได้ครับก็ยังดูได้ฮะโตมันยาวดีครับแต้มบนโต๊ะ43ฮะยังจริงได้สบายๆครับนุกถ้าเกมนี้พลิกกลับมาชนะได้เนี่ยมีเฮนะครับครับก็เรียนครั้งไปว่าครับสายนี้จะชุลมุนหน่อยครับฮะริกกี้นำ40นำไถหลงมานะครับแต่ริกกี้นะแพ้จัดช้ำมาแล้ว50เนาะมันยังยุ่งๆอยู่นั่นหมายถึงว่าถ้าจัดช้ำชนะวันนี้การันตี 100% เข้ารอบนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ยังมีโอกาสไม่ถึงแล้วน้ำหนักครับนุกจะเล่นเองไหมหลุมกลางนุกเดินมาดูก่อนนะครับบางครั้งถ้ามันลงแล้วมันน็อกมันก็น่าเล่นเนาะหลุมกลางพอแก้อีกครั้งนึงเขาน่าจะแก้ถูกแล้วคงไม่ได้โอกาสนะอุ้ยดูมุมแล้วก็บางเหมือนกันเนาะฮะอยู่ที่ตัดสินใจครับเนี่ยเคาะไปกินน้ำเงินกินสีด้านล่างก็ได้นะแต้มเป็นรองเนาะน่าสู้ครับใช่ครับโอกาสสำคัญที่สุดนะฮะซูเกอร์นั้นอยู่ที่โอกาสครับมีโอกาสต้องใส่ก่อนครับลงน็อกได้ครับยังไงครับเอาละครับเอาละครับสนุกละดูครับมาดูเกมนี้
ลูกนี้แฟบครับเจตนาจะแทงสองชิ่งหรือเปล่าโอ้โหลูกนี้มันแฟบอะฮะโดนกระแทกไปนิดนึงครับก็ยังดีครับแก้ไขฮะมากินเหลืองหลุมกลางอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอย่างที่พี่ต๋องบอกวันนุกวันนี้แทงดูหน้าตาการเดินนะครับจังหวะนะฮะดูแล้วมีความมั่นใจไม่มีความกังวลนะครับอย่างที่ผมเรียนในสามต้นวันเกมนี้ถ้าพลิกมาชนะนะครับสนุกแล้วครับนั่นหมายถึงว่าสำหรับนุกนั้นเขาก็มีความหวังนะฮะที่ว่าจะผ่านเข้ารอบนะครับอีลุงทุงนังครับสายนี้ครับแต้มตอนนี้ครับต้องการชมพูนะครับเอาละครับนุกกลับมาปล้นนะในเฟรมที่6ขึ้นนำ4ต่อ2ครับสายนี้งงๆอยู่นะฮะถ้านุกชนะนะครับแล้วก็ริกกี้วอร์เรนชนะนั่นหมายถึงว่าในวันพรุ่งนี้ตัดเชือกทั้ง2คู่เลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยใครชนะเข้ารอบเลยนะครับครับก็มีคำถามนะว่ามีไหมที่แพ้2ครั้งแล้วเข้ารอบมีนะครับมีนะฮะมีเคยมีเหตุคือคนที่แพ้2ครั้งเนี่ยคือแพ้แบบ5-4 5-4หรือ5-3แล้วชนะครั้งหนึ่ง5-0 5-1มีครับมีคืองูกินหางนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับครับเรามาชมกันต่อนะครับในเฟรมที่7นะครับทำมาดูว่าบ่อยได้ไหมนะครับครับส่วนนักกีฬาอีกท่านฮะเอฟนครนายกนั้นตอนนี้เสมอ 3-3 แต่แต้มขาดแล้วฮะในเฟรมที่7นะครับน่าจะนำ 4-3 นะครับแต่ยังไม่แน่นะครับเกมยังไม่จบโอ้ก็มีนะฮะจากสปป.ลาวเข้ามารับชมด้วยนะครับลูกนี้หนาเยอะเหมือนกันฮะจะเลยนะนานๆจะเห็นจัดทรัมป์พลาดลูกจะสักทีอ้าวพลาดแล้วตั้งให้ด้วยครับโอกาสของลูกสงขลามาอีกครั้งครับอ
ังได้ครับน้ำตาลต้องมาดูครับแดงที่อยู่ใต้ชมพูลูกไหนเล่นได้บ้างลูกกลางเล่นได้ไหมอย่างน้อยดูจากมุมกล้องตรงนี้แล้วนะฮะแดงที่อยู่ใต้ดำนะน่าจะเล่นได้นะครับลูกนี้สำคัญนะฮะถ้าเก็บตรงนี้ก่อนแล้วต่อด้วยดำเนี่ยมันเปิดหมดเลยนะครับเพราะงั้นการเข้าเบรกก็ต้องวางแผนด้วยเนาะครับมาแล้วปื๊ด อยู่ยังไงครับเดี๋ยวต้องเล่นลูกนี้ครับที่ผมเรียนทราบว่ามันไปทับจุดดำอยู่นะครับลงแล้วมันน็อกเลยอ่ะเยี่ยมครับโอ้โหนุกวันนี้นิ่งนิ่งจริงๆฮะอย่างที่พี่ตองบอกสกูฮะถ้ามันมีเหลี่ยมนะ3ลูกที่อยู่ใต้ชมพูก็ต้องนอนมันถ้ามันไม่มีก็สามารถสกูขนอนได้เลยครับเพราะว่ามีแดงที่อยู่หน้าดำซ้ายมือนั้นรับอยู่นะครับยังไม่เอาครับไอ้โอ้โหลูกนี้ไปบีบเหลี่ยมครับโอ้โหนุกเสียหายครับลูกนี้หนาคือสังเกตไหมว่าที่เขาพลาดเขาจะบีบขาวครับเพื่อให้ขาววิ่งในน้อยครับโอ้โหยังช็อกไม่หายครับรูปเมื่อสักครู่ครับบีบขาวเพื่อให้ขาววิ่งน้อยฮะคือเรียกว่าแทงแบบบีบเหลี่ยมนะฮะแม่เราโตสตาร์ด้วยมันจมูกฝรั่งเนาะมันคมมันโด่งนะครับลงยากครับอีกคู่หนึ่งนะฮะเอฟนครนายกขึ้นนำ 4-3 ฮะขึ้นนำทอมฟอร์ดนะครับดูภาพช้านะเดินอมยิ้มอ้าวมีเหมือนกันครับจัดทรัมป์งัดลูกนี้ตั้งไหมเห็นไหมครับชักแปลกๆแล้วครับชักแปลกๆฮะสู้ได้นะครับจะสู้หรือจะกันอย่างนี้ต้องสู้ฮะสวยงามครับวิ่งยังไงบ้าวนะครับได้ชมพูครับเบาไหมฮะแทงแร็กเบาๆนะครับมีไหมนุกมีครับแทงสกูไซส์พอดีนะเอาแล้วครับอยู่ที่ตัวนุกฮะถ้าอยากต้องการเข้ารอบฮะต้องชนะในเกมนี้ครับขนอนแล้วครับชมพูไปหาเหลืองต้องขนอนออกมานะครับเหลืองมันติดชิ่งอยู่วิ่งยังไงขาดไปแล้วลูกนี้ลูกนี้ถ้าเราไซ้ขวาเนาะมาธรรมชาติย้อนด้วยเราต้องแทงให้เกินหน่อยเพราะขามันจะม้วนทางด้านซ้ายนะครับเบาไปนิดนึงครับนุกจะวางสนุกหลังน้ำเงินนะครับแต้มก็ยังสูสีกันอยู่นะครับใส่ยึดแล้วครับปื๊ดนะฮะวางหลังชมพูครับนุกสงขานำอยู่4แต้มแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้เปรียบครับเพราะว่าต้องแก้สนุกนะครับนุกต้องดูนุกแก้มุมนี้ถ้าแก้เดินเต็มๆก็เหลืองก็จะมาด้านบนนะครับพี่ตองไงครับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเตรียมพร้อมมาต่ออีกสักหน่อยครับโอ้โหเอ้าเมื่อกี้ดูจะ 3-3 โอ้โหเสียว่าปล้นฮะปล้นดีมากนะเอาละมองผมก็ดูดีนะลูกดูดีครับโอ้แก้ดีดีด้วยนะลูกนี้ที่ดีทุกวันนี้เพราะอะไรครับอาจารย์เขาได้วิชาจากผมไปผมสอนเขาทุกวันดีครับไม่รู้เขาจะนับถือผมเป็นอาจารย์หรือเปล่านะไม่ต้องนับถือก็ได้แต่เวลาชนะและรางวัลมาแบ่งก็พอแล้วไม่ต้องนับถือนะ
ตังมาแบ่งพอแล้วครับก็ลูกแก้ไขของพี่ต๋องก็สุดยอดนะฮะต้องชมชมต่อหน้านะนินทานินทาต่อหน้าเลยครับต้องชมนะฮะไม่อาจารย์เราซ้อมช่วงนี้ซ้อมด้วยกันและช่วงนี้ผมซ้อมคู่กับนุ๊กทุกวันทำไมถึงซ้อมคู่ใช่ไหมฮะไหนๆก็พูดแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ซีเกมนะครับผมเล่นคู่กับนุ๊กฮะหกแดงด้วยหกแดงซึ่งเราเป็นหนึ่งในนักกีฬาความหวังแต่ความที่มันเป็นหกแดงอาจารย์มาไวเคลมไวไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันขอให้มีสติในการเล่นจอดซีเลคชั่นเพราะฉะนั้นเราเริ่มซ้อมคู่กันแล้วเหลือเวลาอีกเดือนเดียวเดือนกว่าๆก่อนที่จะไปที่กัมพูชาเกมนะฮะอ้าวอ้าวจะทำไม่เข้าใจกติกาเหรอต้องแทงเหลืองก่อนนะอุ๊ยโอ้โหฟรีบอลฟรีบอลเอาละเห็นครับทีฟรีบอลลูกนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่าจะให้เขาแทงใหม่แต่น่าจะแทงเองครับเพราะไปวัดดวงที่เหลืองหรือจะไปวางสนุกต่อจากเหลืองช็อกเป็นเอาสองแต้มก่อนไหมใช่สองแต้มก่อนแล้วไปการเหลืองนะครับผมสะสมไปก่อนตอนนี้นำ8หรือจะแทงชมพูไปติดชิ่งก็ได้ได้หมดขวามือชิ่งล่างเพื่ออะไรอ้าวไม่ชอบตอนนี้นะแม่ดูนี่ผมกับไม่ดีด้วยนะน่าจะแทงเองนะเพราะว่า1นะฮะไม่ได้ว่างูนี้นะฮะมันเป็นการยากที่มันอยู่บนชิ่งไงคุณคุณนำไงคุณเข้าใจป่ะมันเป็นตัวประกันนี่คุณถูกไหมอาจารย์เป็นอาชีพมันผมใช่ไหมใช่และอย่างก็นิดนึงก็คืออย่างเนี้ยเขามันต้องเห็นใจผู้สินจะตั้งได้เหมือนเดิมไหมอ่ะมันจะมีนิดหน่อยใช่แล้วเกิดจัดทำแทงถูกไงอย่างที่พี่ต๋องบอกว่าตำแหน่งน้ำตาลมันก็ลอยแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่ตั้งไปเหมือนเดิม 100% นะไม่ได้มีฮอคอายถูกไหมมันไม่ง่ายนะเป็นเมื่อสักครู่นี้เป็นพี่ต๋องทำไงเป็นกับผมแทงครับไม่ใช่ผมแทงผมอาจจะแทงไปแคนดอนเหลืองแทงมาใกล้ๆเหลืองซะด้วยซ้ำ make sure เนาะเพราะผมรูดผมบอกแล้วผมเหลืองประมาณนี้ผมชอบเพราะผมฝึกมาจากมิสเตอร์เพื่อนรุ่นพี่ผมฮะจปร15สตีเวนเฮนรี่เฮนรี่มันเห็นหรือเปล่านะก็คงเห็นเนาะไม่เห็นเขาไม่แทงหรอกใช่ไหมครับผมเห็นนิดๆถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะแทงเพื่อจะอะไรครึ่งใบเพื่อจะได้สต็อปดูไวแดงอาจารย์เพราะว่าลูกนี้มันจะดูดไงเพราะมันเป็นกราวิตี้แล้วมันจะดูดถูกฮะถ้าเห็นมุมนั้นแต่เมื่อกี้ก็โดนไซเยอะไปหน่อยมันเลยทำโดนบางก็จ่อนะครับผมเอาแล้วเนี่ยมันต้องมีปัญหาเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เป็นไม่ได้ที่จะมาตั้งจุดเดิม 100% นะครับผมบางทีต้องเห็นใจนะครับแต่ผู้เล่นจะรู้ว่าถ้ามีสปิริตนะครับคนแทงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะภาพช้าอ๋อเขาจะไซครับไซซ้ายมือเข้าไปครับย้อนตะกลานนะฮะนี่ฮะที่เขาแทงโอ้โหแล้วนี่อย่างที่พี่ต๋องบอกเลยแทงเองดีกว่าอุ้ยเรานำ8แต้มแล้วมาเจอแทงต้องแทงเองเพราะพี่นำอยู่8ช็อกการันตีใช่เพราะฉะนั้นเราเนาะผมก็ตอนนี้ก็แกไม่ยากแต่ว่าดูถูกแล้วอยู่ไงแต่โอกาสตายน้อยถ้าโดนนะช้อนก้นอ้าวโอ้โหมีช่องเขาขาดนะโอ้ตั้งใจแทงอย่างลำบากเนี่ยอาจารย์โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกนี้อันนี้ได้ยังไงเนี่ยครับหลายท่านถามว่าใครเป็นอาจารย์พี่นุ๊กนะฮะนี่ผมไม่ทราบนะที่รู้เนี่ยเขาเคยเรียน PTS นะพี่ตีมั้งผมไม่ทราบเนาะต้องถามเจ้าตัวเขานะครับแก้ดีอาจารย์แก้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ใช่แต่อยู่ยังไงครับอีกโต๊ะหนึ่งก็จบแล้วฮะนักกีฬาไทยท่านหนึ่งเอฟนครนายกก็น่าจะการันตีนะครับเข้ารอบแล้วครับชนะ2ครั้งนะครับอุ๊ยโอ้โหลูกนี้อาจารย์บางกว่านานๆจะเห็นจัดซ้ำเนี่ยในเฉพาะในเฟรมเนี้ยพลาดลูกลักษณะอย่างเงี้ย2 3ครั้งแล้วตอนนี้ครับลูกสาวคนดูดีมากนะอาจารย์นะได้เปรียบแพ้ลูกนี้ดูจากหน้าตาวันนี้มันแพ้ไปแล้วเขามั่นใจอ่ะมีความมั่นใจไม่มีแววกังวลนะฮะตบแค่ลงครับอาจจะวางหลังน้ำเงินครับลูกนี้สกูครับ
ไซส์ขวามือนิดๆนะไซส์อ่อนๆนะครับเบิ้ลน้ำตาลให้เกิดหลุมกลางนะครับอ้าวเอาเลยเหรอโอ้ยขออภัยครับแต่ก็น่าแทงนะครับพอลงเสร็จก็น็อกกันเนาะมีเหตุผลครับลูกนี้ลูกนี้20ต่อ29 9แต้มนะเหมือนชิงน้ำตาลนะลูกนี้คีย์ช็อตอาจารย์นะครับสู้ไหมแต่ผมดูเขาฟิลไม่ดีนะวันนี้อาจารย์นะดูก้มไปดูแล้วไม่มั่นใจนะใช่ทำเขาเห็นวันนี้พลาดเยอะพลาดเยอะครับพลาดเยอะลุกก็ซ้ำแบบปานกลางนะใช่ใช่เนี่ยแบบปานกลางนะถึงมีเกมผกผันนะครับที่จะเป็น3เท่าเนาะจากทำพลาดแล้วลุกมาป้นฮะกลายเป็น 4-2 นะลุกไปดูด้วยเห็นเหลี่ยมทางด้านอ๋อเบิ้ลครับเบิ้ลน้ำตาลลงไปด้านล่างครับเอาขาวไว้ข้างบนก็ถือว่าใช้ได้ครับลูกนี้ทำก็คงเช็ดแหละครับแล้วบังคับขามาแถวด้านซ้ายของดำนะครับวางมาตรงนี้ได้ใช่ไหมน่าจะอยู่ใช่ไหมโอ้ไม่เอาครับเจตนาจะวางหวังน้ำเงินครับแล้วดูน้ำตาลนะวิ่งมาปลิ้นไหมปลิ้นไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอดีครับพอดีครับแต่แม่ลูกนี้ถ้าลงก็ออโต้เลยนะอาจารย์นะครับผมแต่ลูกนี้เขาจะแคนนอนดำเข้าชิงซ้ายมือก็ได้นะลูกนี้ลูกได้ยินผมหรือเปล่าแคนดำเข้าชิงก็ได้แล้วก็แทงขาดน้ำตาลเนี่ย2หรือ3จริงกลับไปหาน้ำเงินอาจารย์แคนนอนเห็นไหมแคนนอนช็อตเนี่ยครับจะบอกว่าสกูเบานะไม่อยู่นะจริงๆเขาเห็นหรือเปล่าโฟโลธรรมดาก็ได้นะเขาเห็นหนาไหมอ่ะต้องดูว่าเราไม่เห็นเนาะเขาจะเห็นหนาไหมจะเห็นเกือบเต็มใบก็ได้นะครับอ๋อเห็นบางหน่อยครึ่งใบครับผลคู่ F นะฮะ F ชนะไปแล้วครับ 5-3 นะครับอ้าวขาวยังไงครับช็อตทรัมป์โอ้โหอยู่โอ้ยยกลายเป็นของดีครับปัดจมูกเข้าสนุกอ่ะแกไม่ยากครับลูกนี้แถวๆนั้นแหละกดไปครับโอ้รับชิงรับเยอะครับลูกนี้แต่ถูกแล้วอยู่ไงกันนั่นเองถูกครับเพราะเขาไซส์มากว้างมากลูกนั้นไม่ตายด้วยนะครับลุงไปแล้วขาวฮะอาจจะได้กระชมพูครับมืดมิดเลยลูกนี้อย่าบอกว่าเห็นนะเห็นเหรอครับโอ้ผมดูมุมกล้องดูแล้วโอ้เห็นโอ้โหทำได้ดีครับลุงนี้อันตรายนะมุมอย่างนี้โอ้โหแทงได้บางครับตาเขายังดีกว่าเราอาจารย์มันเลยดูครับผมเข้าใจตาเราแย่แล้วแล้วนี่ลุงนี้ฟรีคิกเป็นไงครับหนาโอ้โหรอดหลังไหมอย่าขนอนนะขนอนก็ชักแต่ลุงนี้น่าจะมาหลังดำนะอาจารย์นะครับตามธรรมชาติดูซิว่าจัดทรัมยังได้เหลี่ยมอยู่ไหมไม่รู้เห็นภาพจับเมื่อกี้โคลสอัพไปจัดทำขอบตาเขียวๆเนาะซ้อมหนักลอดช่องลอดช่องขอบตาค้ำชมหนาไปนิดหนึ่งครับอยู่ยังไงครับน้ำเงินตำแหน่งเซฟไหมครับโอเคยังถือว่าโชคดีนะครับเราดูลูกนี้ครับอันนี้หมุนอ่อนๆใช่ไหมฮะแดกไซครับขาวจะมาแถวๆดำชมพูครับปึ๊ดมาแล้วดิ้นฮะลูกนี้ลองฝึกแทงดูครับจดก้นๆนะฮะไซอย่าแรงนักออกฮิตๆให้ขาวมาท็อปถ้าโดนช้อนที่ก้นโดนเต็มๆโอ้อย่างนี้ไม่ดีครับโดนลูกเลยไม่ดีครับมันต้องโดนชิ่งก่อนนะฮะยังไงไหวไหมก็ไม่ง่ายครับต้องดูว่าต้องสู้หลุมมุมครับแหมถ้าลงก็ธรรมชาติเหมือนกันนะเนี่ย
โอ้โหไม่ดีแล้วครับนุกครับจัดทำนั้นไล่มาแล้วครับ3ต่อ4ครับพักสักครู่นะครับครับก็ในขณะที่รอนักกีฬากลับจากเข้าห้องน้ำนะครับก็จะรายงานผลคู่อื่นๆนะครับเอฟนครนายกก็ชนะทอมฟอร์ดไป5ต่อ3นะครับส่วนคู่ริกกี้วอร์เดนครับเอาชนะไฮหลงมานะครับ5ต่อ1นะครับแล้วก็ซัวยูรองเอาชนะจิมมี่ไวท์5ต่อ1นะครับจิมมี่ไวท์นั้นตกรอบไป 1,000% แน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนของสายนี้นะครับสนุกครับเพราะว่าริกกี้วอลเดนแพ้ให้จัดทรัมป์0ต่อ5ในขณะนี้จัดทรัมป์ตามหลังนุก3ต่อ4นุกไปแพ้ไหหลงมานะครับ3ต่อ5มันก็เลยพันๆกันอยู่กินหางกันหมดนะฮะถ้าสมมุตินุกโชคดีนะครับชนะวันนี้นั่นหมายถึงว่าในแมตช์สุดท้ายของทุกคนนะฮะสองคู่จะตัดเชือกไม่ต้องคิดมากเลยใครชนะเข้ารอบจบแต่ทุกต้องชนะเท่านั้นใช่ไหมครับต้องชนะวันนี้ก่อนแล้วถ้าแพ้เป็นไงอาจารย์แพ้ก็ตกแน่นอนตกนะฮะก็คือตัดเชือกแต่วันนี้นุกต้องชนะก่อนแม่เกมเมื่อกี้เสียดายนะอาจารย์เสียดายครับแม่ลูกนั้นลูกดำต้องแทงนะที่ฟรีบอลผมว่าควรจะเป็นก็อย่างที่บอกว่าตรงนั้นอันตรายแต่พี่ดูเดี๋ยวเนาะคือนุกต้องมาดูว่าถ้าเขาไซส์ถูกแล้วมันอันตรายโอกาสเข้าสนุกสูงมากใช่ไหมทำได้หมดอ่ะเอาไปกันนู่นนี่นั่นมันบางทีช็อตเซเลคชั่นไม่เพียงพอต้องตัดสินใจนะอาจารย์สนุกเกอร์เนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจและโอกาสเลยนะครับสำคัญนะ
ชมพูอีกแล้วนุกเขาเวลาเขาแทงสังเกตว่าพี่ต๋องเขาเวลาเขาจดคิวจะจดต่ำมันก็จะยืดนะเนาะมันจะไม่ยานนะเพราะจดคิวต่ำอ่ะตั้งให้จัดทรัมป์บ่อยๆไม่ดีนะครับเขามือสองของโลกถูกไหมเขาไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพเขาขนาดไหนเพียงแต่ว่ามาแข่งที่เมืองไทยเราก็อาจยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าทางนักกีฬาจะค่อนข้างมาค่อนข้างกระชั้นชิดไปนิดนะครับนะครับก็อยากจะแต่อย่างว่าความที่ว่าการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างแน่นแน่นนะแน่นตลอดทั้งปีนี่ขนาดจีนไม่จัด 6-7 รายการนะฮะดีกว่านักกีฬาพูดง่ายว่าแทบไม่ต้องซ้อมเลยอาจารย์แข่งอย่างเดียวก็เหมือนซ้อมอยู่แล้วมันหนักกว่าซ้อมก็เลยแบบมาแก้รูปเมื่อกี้ฮะเขาจดคิวต่ำมันลูกเวลาแก้ลูกมันก็จะยึดแต่เขาถนัดของเขาเนาะเผื่อเยอะไปหน่อยครับก็มีผู้ชมก็มีเชียร์จัดทรัมป์นะฮะรักใครชอบใครก็เชียร์นะฮะชาวต่างประเทศนะจัดทรัมป์จะชนะ 5-4 ต้องชนะนี่ถ่ายทอดไปทั้งหมดกี่ประเทศครับอาจารย์เยอะนะฮะเท่าที่เห็นนี่ก็มีผู้สื่อข่าวจากประเทศจีนมาทั้งผู้หญิงผู้ชาย2คนโอ้ผมว่าเยอะนะโดยเฉพาะตะวันออกกลางน่าจะเยอะเพราะว่ามีผู้เล่นชาวอียิปต์มาคนหนึ่งนะครับอิหร่านนะไม่อิหร่านนะไม่อิหร่านมากนะโอ้โหเส้นนะโอ้โหเส้นฟอร์มดีมากนะฮะโอ้แทงดีมากแทงดีมากไม่แพ้ใครเลยครับผมเข้าเป็นที่หนึ่งแน่นอนโอ้โหเส้นนี่เขาวางตำแหน่งอย่างนี้เหมือนเขาจะบ่อยหรือไงใช่ครับบ่อยมีฮะแต่ดูซิว่าตรงหรือเปล่าโอ้โหเป็นนักนักค้นคว้าจริงนะคือทุกบุมคุณต้องดูให้ละเอียดคือแสดงว่าเขาดูผ่านการดูมาแล้วนะฮะก็เลยจะบอกว่าผ่านการคัดกรองใช่ไหมครับผมก็เลยจะบอกทุกมุมทุก4 5 6มุมเมืองนี่คุณต้องดูให้ละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไม่ต้องไปแตะแดงก็ได้แต่ดูต้องเมคชัวร์ว่ามันออนนะฮะมันออนก็คือมันตบได้ปล่อยดีเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างคุณต้องใช้วิจารณญาณในการคำนวณนะฮะ คำนวณแล้วก็แม่มาถึงตรงนี้แล้วเราจะได้เห็นเกมชิงนะครับเกมชิงครับก็แต้มนั้นขาดแล้วนะครับตรงนี้ครับแต้มเป็น43บนโต๊ะมี35 2สนุกนะครับในห้องนี้ล่ะครับไม่เข้าเป็นแค่นักข่าวโอ้โห43แต้ม2สนุกเกอร์ชิงเสมอต้องเล่นฮะต้องเล่นฝึกซ้อมไปด้วยเพราะจะต้องดูอดายนะฮะแม่ไม่ใช่ว่าผู้เล่นตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะสถานการณ์ก็ตื่นเต้นตอนนี้บางเนาะแดงมาใต้ดำครับบางเบาแหลงไปแล้วแรงไปไหมแม่โมเมนตัมวันนี้ผมดูนุกน่าจะ run away นะครับภาษาอังกฤษน่าจะ run away with the score 5-2 5-3 นะจ๊ะคือก็เหมือนเราปล้นเข้ามาเนาะในเกมที่6ที่ขึ้นนำ 4-2 กับเกมที่แล้วเกมที่7แทนที่เราจะมีลูกแก้ไขให้บางจุดในเรื่องแก้อ่านชิ่งที่ผมดูอ่านชิ่ง2ทีนุกแทงเข้ากลุ่มนะแก้ชิ่งเวลามันเขาเรียกว่า landslide นะฮะเวลาต้องดูว่าอันนี้ก็ส่งผลนะฮะเพราะว่าแกนุกุ๊กเสียเฟรมเลยเนาะอุ้ยทำได้ดีฮะนุกุ๊กนี้โอ้โหครับกี่ชิ่งครับพี่ต๋อง3ชิ่งครับผม1 2 3เนาะรอดหลังน้ำเงินนะหน้าน้ำเงินรอดเหลืองฮะรอดเหลืองฮะรอดเหลืองทุกอย่างดูได้ว่าน้ำเงินได้ไหมเต็มหัวไม่ถึงครับอุ้ยไม่ถึงเอาละได้ลุ้นแล้วครับขาดแล้วไม่มีฟาวแอนด์มิสนะครับทวนกติกาอีกครั้งนะครับของ6แดงก็ทุกอย่างยืมกติกา15แดงไปหมดแตกต่างกันแค่2อย่างลูกเลือกที่จะตบก็ได้นะต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นกันก็ได้ตบก็ได้แต่ลูกน่าจะเพราะ
มีเป้าหมายอยู่อะไรล่ะโอ๊ยนี่สู้เลยฮะไปทางหลังช็อกก็ได้หลังเขียวก็ได้อยู่ที่ลูกนี้ฮะอยู่ที่ลูกนี้ว่าคุณจะไปหลังหรือไปหน้าแต่น่าจะเป็นหลังนะอาจารย์นะใช่ไปหลังมันวางง่ายกว่าสกูอะไรได้หมดนะฮะแล้วเรียนค้านก็คือว่าตบแดงแล้วห้ามแมะหลังสีที่เลือกนะครับกับ2ครับเขาแทงไปอ๋อหลังเขียวแล้วฮะแม่แรงไปหรือเปล่าเบาหรือแรงเนี่ยเบาหรือแรงไม่แน่ใจแม่ขาวไม่ดีนะเพราะทำให้คุณต้องไปวนใหม่เวียนใหม่นะลูกนี้แต่ไม่เป็นไรฮะเราอุ้ยอันนั้นเท้ามันถ้าวางตรงนี้วางแล้วมันแก้ไม่ยากเนาะมันไม่ห่างหลอดกลางดกเห็นนะสิอาจารย์ครับก็เรียนค้างฮะอกิกาว่าแบบอย่างที่2ที่ต่างคือ1สามารถแทงฟาวล์แอนด์มิสได้5ครั้งนะฮะฟาวล์5ครั้งครั้งที่6จะเป็นบอลอินแฮนด์นะครับหลายท่านยังเข้าใจว่าพอฟาวล์แล้วเป็นบอลแฮนด์เลยไม่ใช่อันนั้นเป็นการแข่งขันที่ตามโต๊ะทั่วไปเขาแข่งกันนะครับอันนี้คือกติกาสากลที่เขาใช้กันนะฮะทั่วโลกนะครับครับก็มาวัดกันเกมสุดท้ายยังมีโอกาสนะครับไม่เป็นไรนุกครับก็ยังมีโอกาสนะฮะครับเกมที่8เป็นของทั้มไล่มา4-4แล้วครับเลยไม่รวมเลยเดินมาเหนื่อยของเขาหนึ่งมาแล้วมาเยอะแล้วเพื่อนครับก็อีกครั้งนะครับผลการแข่งขันนะฮะเอฟนครนายกเอาชนะทอมฟอร์ดไปด้วยสกอร์5-3ครับก็ยังไม่การันตีนะเอฟชนะ2ครั้งก็จริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าสกอร์มันยังแปลกๆนะครับจะให้ชัวร์กับวันพรุ่งนี้ต้องชนะอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าในสายนั้นมีจิมมี่ไวท์คอยแจกแต้มอยู่นะครับเข้าใจพวกเข้าใจผมไม่กล้าหัวเราะดังครับผมกลัวจะเป็นอย่างเขาครับอาจารย์เขาแทงดีนะฮะยังแทงดีมากอายุ61แล้วยังเล่นได้นะครับแต่ที่อังกฤษเขาโชว์ฟอร์มมาดีมากนะอาจารย์รู้ไหมว่าเขาโอ้ดูอาจารย์ดูขาวสิดูเขาแก่สิโอ้โหเนียนฮะเนียนนี่คือการเชื่องโต๊ะไงนะใช่เขาปรับตัวได้เร็วนะครับยกเลิกไหมเอาไหมมองหน้ากันสบตากันหน่อยไม่เสียเวลาเอาไหมทั้มได้ยังได้ชัดครับทั้มไม่สบตาเลยอ่ะเดี๋ยวมันต้องไม่ให้ติดใช่ไหมพี่ต๋องติดเดี๋ยวได้เปรียบน่าจะยกเลิกแล้วล่ะจะบ่อยว่าเนื้อมึงเลยอ้าวติดแล้วครับวันนี้มายกเลิกแล้วออกได้ไหมเนี่ยออกไปทางซ้ายได้ไหมไม่ได้ก็แหมะไว้ตรงนั้นนะครับตั้งใหม่ดีกว่ายังเขาไม่ยอมหรอกโอ้ยมีทางไปชมพูบางๆฮะซ้ายแต่ว่าต้องดูบ่อยลูกนี้ว่าตรงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับหลังเหลืองไหม
แรงไปหน่อยแล้วบอยคงไม่ตรงนะไม่น่าจะตรงนะน่าจะบางเลยไม่ถ้าตรงโอเคถ้าตรงรูปนี้ไม่ลงถ้าไม่ตรงอาจจะลงรูปนี้ก็ต้องดูนะฮะทางนี้ที่ไล่ของจัดทรัมป์บางซ้ายพวกนี้นะเขาเนาะมาก็มาต้องขอบคุณทางยูทูบเบอร์นะฮะที่ให้โอกาสผมมาบรรยายนะเรียนรู้ได้หลายอย่างเนาะอ๋อนี่ทุกวันนี้คุณยังจะเรียนรู้อีกใช่ไหมอายุยังน้อยผมจะมีนาคตยังมีนาคตอายุยังน้อยอยู่นะบางไซส์สังเกตไหมเขาว่าแดงวิ่งนิดนะขาวิ่งเยอะนะครับผมจะดูแล้วผมจะไปเอาแชมป์แรงกิ้งเมื่อไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้ซ้อมอยู่นะครับ ซ้อมในใจอยู่นะครับ โอ้โหเอาแล้วไงอยู่ยังไงมาแล้วมาแล้วอยู่ยังไงคิดดีๆครับนุ๊กวางแผนดีๆน้ำเงินนะฮะน้ำเงินระวังดีลูกนี้ไว้บอลคอนโทรลนะฮะลูกนี้หรือชมพูก็ได้ฮะอยู่ที่ชอบเอาน้ำเงินแทงเป็นไงฮะเราเบาไปหนักปิ้นไหมปิ้นไหมแรงไปหน่อยแรงไหมแรงไปครับแรงโอ้นี่ถ้ากินชมพูได้เนาะไม่ได้ลูกกลางชมพูตั้งไม่ได้มาตั้งดำตั้งเลยนะเนี่ยต้องตั้งนำเลยอาจารย์2ชิ่งฮะ2ชิ่งหรือจะ3ชิ่งก็ได้สอดหลังแดงพวกนี้นี่ตัวพวกนี้นะครับได้หมดนะครับก็ต้องน้ำตาลนะน้ำตาลครับน้ำตาลดีกว่ามุมกว้างกว่าลูกนี้เน้นลูกเดียวเข้าฮอตเลยครับอาจารย์ครับเอ๊แต่เขาไม่กดสกูกดสกูมั้ยมีคนเป็นห่วงอุ๊ยโอ้ออกเวนี้เหรอฮะโอ้โหเอางี้เลยนะเห็นไหมบอกแล้วต้องหน้าเรียนรู้ยายังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้แทงเวนี้แล้วเดินไม่ดูด้วยนะขออภัยครับผมผู้บรรยายผมต้องวางตัวเป็นกลางคุณสัญญาว่าจะเชียร์ในใจมีหลายท่านนะฮะ FC พี่ต๋องบอกว่าอาต๋องไม่ซ้อมเหรอครับจะแข่งไม่มีโต๊ะซ้อมฮะแล้วก็ซ้อมมาเยอะด้วยแล้วครับผมซ้อมมา40ปีลูกนี้หยุดกินชมพูเนาะควรจะลงนะฮะลูกนี้ตึ๊กตึ๊กฟุบเอาละครับนุกทำให้เห็นสิชมพูฮะขนอนเนาะต้องขนอนแล้วครับแค่นอนแน่แต่จะแค่นอนยังไงแบบไหนเนาะน่าลูกนี้จะ12นาฬิกาหรือ6นาฬิกาอาจารย์6แล้วแหละอุ๊ยนี่เกิดอะไรขึ้นผมมองไม่ทันครับหนากว่าเขาแทงหนากว่าโอ้แทงเข้าจมูกนี่ไงมันอุ้ยผมว่าเขาไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่เพียงแต่ว่ามันเร็วไปนิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นดูกินใบผ้าใบสบายใช่ไหมนะย้ำอีกครั้งฮะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีนักกีฬาไทยทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับจะแบ่งเป็นโปรมืออาชีพ4คนนะฮะแล้วก็จะเป็นทีมชาติอีก4คนด้วยกันนะครับ4คนโปรก็จะมีเอฟนครนายกหมูปากน้ำมิงสระบุรีแจ็คสระนะครับส่วนทีมชาติก็นำโดยคุณต๋องสิทธิ์ชอยนะครับซันนี่ฐานะแชมป์6แดงประเทศไทยนะครับนุกคอนหวันแรงกิ้ง6แดงมือ1ต๋องสิทธิ์ชอย6แดงมือ2นะครับส่วนนุกดุกดิกคนนี้ก็เข้ามาอ๋อมาแทนนะฮะนักกีฬาบางท่านที่ถอนตัวใช่ฮะมาถึงรายการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีหลายคนเขาถามว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรก็ตามแรงกิ้งฮะตามแรงกิ้งบายแรงกิ้งนะคือตามอันดับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมว่าดีฮะคนไทยมี8สายลง8คนผมว่ามันโอเคนะเพราะเราเป็นเจ้าภาพเป็นรถถ้าเที่ยวนี้ไม่ได้แชมป์ก็เท่าหน้าส่ง16ฮะปกติอยากจะส่ง32นะฮะสายละ6คนเหมือนเดิมนะเพราะว่าแพ้ได้ถึง4ครั้งนะฮะชอบจริงๆเลยอุ๊ยหายใจไม่ค่อยทั่วท้องอ่ะฮะลูกนี้จะพลาดก็พลาดลูกนี้ครับอาจารย์เพราะมันจะต้องเอียวๆนิดนึงลูกนี้ดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ถ้าตานี่ไงผมพูดแล้วอยู่ยังไงครับอยู่ยังไงเสียวโอ้โหโอ้โหแม่อะไรพี่
ครับแต้มก็ไม่เท่าไหร่นะ15แต่ไม้นี้สิครับแก้ชิงด้านล่างนะครับชมภาพช้าครับฟาดจมูกแล้วฮะเราลุ้นแต่แดงอะอยู่ยังไงเราลืมบองขาวครับเปิดแป๊บเดียวไปหลังเขียวโอ้อันนี้โอกาสโดนสูงโดนยังไงครับพี่ต๋องต้องโดนเต็มๆเนาะแก่เบาหรือแรงถ้าเป็นผมนะแก้แรงคัดเหลี่ยมลงเลยตบเลยแทง2ชิงอาจารย์ฮิตแอนด์โฮปเลยนะฮิตแอนด์โฮปฮิตแต่ว่าฮิตแบบโฮปมีโฮปนะไม่ใช่ฮิตฮิตแบบมีเคยมีเชื่อจะจดตามต้องระวังเดี๋ยวจะยึดนะโอเคเขาเชื่อพี่ต๋องอะแก้เบาเลยเบาไปหน่อยแต่โอเคครับก็ยังโอเคนะโอเคนะเขาแดงมันก็ดูโมเมนตัมของชัดทรัมป์วันนี้ดูยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ายังมีหลุดยังมีหลุดนะยังมีหลุดคงแบบอะไรลูกนี้ดีกว่าผมตาเขาสู้นะผมนายเขาสู้ตรงนี้ผมว่าลูกนี้ยากยากเนาะไม่ตอนแรกก็ดูยากครับแต่พอกล้องมาฉายใกล้ๆโอ้มันใหญ่อยู่นะสิบหกแต้มลูกนี้ลงเป็น22นะครับถึงเขียวครับถึงเขียวงัดพี่ต๋องแช่งเหรอครับอยู่เมืองไทยครับผมแช่งได้ฮะแต่ที่อยู่เมืองนอกผมพูดอีกแบบนึงครับผมเพราะว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะผมผู้บรรยายต้องเป็นกลางครับหนาผมว่าพี่ต๋องจะแช่งเลยครับแช่งในลงทุกทีครับโอ้โหเนาะก็มันเหลือเชื่อนะมันเกมผมว่าจะทั้งแพงไม่เท่าไหร่ไม่ดีนะไม่ดีนุกไม่ปิดเนี่ยตอน52ถูกต้องมันต้องจบที่52เนาะแล้วก็นุกก็ถามว่าก็ใช้ได้นะแววตาอะไรวันนี้มันควรจะเป็น22ใช่มั้ยอาจารย์และโดนเค้าเรียกว่าโดนขโมยไปครับหมายความว่าจัดทําโดนขโมยไปผมก็เลยคิดว่านุกกับเกมนั้นน่ะหลุมเขียวหลุมกลางจำได้ไหมที่แบบดูแบบสบายไปนิดนึงครับมันต้องจบ 5-2 ครับถูกต้องถูกต้องผมยังจำได้เลยแล้วก็เกมที่ได้ฟรีบอลนะครับผมการตัดสินใจนะครับก็เอาแล้วเอาแล้วนิดนึงนิดนึงเยอะไปหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยครับอีกหน่อยมาไกลขวาด้วยนะครับผมบุบบุบดุบครับก็เป็นอันว่าครับจัดทรัมป์เอาชนะลงเองอ้าวนะฮะลึกสมขาวิทยากร5-4นะครับก็สรุปครับยังลงเลยอาจารย์ครับก็เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นเชียร์พี่ต๋องกันต่อนะฮะในโต๊ะ4ครับแล้วผมบรรยายด้วยผมอาจจะชมแล้วนะคุณบรรยายโต๊ะผมโอเคแล้วคุณไม่ได้ยินนะผมจะได้แทงรอคุณไงเออโอเคครับเดี๋ยวสักครู่เราพบกันครับผม
โต๊ะเอกก่อนโต๊ะหนึ่งครับตัวกรรมการนะครับตัวผู้ตัดสินวันนี้มีนักกีฬาไทย2คนนะครับแข่งขันนะฮะก็มีเทพชยาอุ่นหัว F1 นะครับนะครับจากอังกฤษเช่นเคยครับการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ก็ถ่ายทอดทุกคู่นะฮะทุกโต๊ะ4โต๊ะด้วยกันก็1รอบ1เซสชั่นมันจะมีทั้งหมด4โต๊ะนะครับก็คือ1ที่ก่อนบอกนะครับทอมฟอร์ดกับเอฟ1โต๊ะ2ก็คือโต๊ะนี้ครับจัดทรัมป์กับลุคสงกรานต์ครับโต๊ะที่3ครับโซยูหลงถ้าเจอจิมมี่ไวท์และโต๊ะที่4ริกกี้วอร์เดนเจอไห่หวงหมานนี่ครับจัดรอบปีนี้ก็33นะฮะเป็นมือ2ของโลกโดยแมตช์ที่แล้วนะครับเขาเอาชนะริกกี้วอร์เดน 5-0 เลยครับที่2ของทั้งคู่ฮะนี่ครับกฤษณัฐเลิศสัตยาภรณ์นี่สองฝ่ายสุดวันจะเป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับเดินทางแข่งที่ประเทศกัมพูชานะครับมือ2เกมมือ2ครับแต่ว่ามือ2ลุกตรงกลางที่มือ2ของประเทศไทยครับแมตช์แรกนั้นแพ้ไทยล้มมานะครับ3-5นั่นหมายถึงว่าในแมตช์นี้ทีมลุกอยากจะเข้ารอบสุดท้ายต้องชนะจัดแชมป์ให้ได้นะครับเรามาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแป๊บนึงนะ